สภัทรธรรมนัสส่ง3ชื่อรัฐมนตรีดันน้องชายขึ้นแท่นกลุ่มบ้านป่ายังวุ่นเรียกส.ส.เพชรบูรณ์การเมืองวันที่21สิงหาคม2567 12:55 น.สภัทรธรรมนัสส่ง3ชื่อรัฐมนตรีดันน้องชายขึ้นแท่นไผ่ลิกปัดดอดคุยปชป.จับมือร่วมรัฐบาลกลุ่มบิ๊กป้องเรียกคุยส.ส.เพชรบูรณ์ดึงกลับยกกวนเมื่อวันที่21สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.หลังแตกเป็น2กลุ่มระหว่างกลุ่มบ้านป่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคและกลุ่มมอญอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคโดยกลุ่มรอ.ธรรมนัสประกาศแยกตัวพลเอกประวิตรและระบุว่ามี34ส.ส.ในมือมีรายงานข่าวว่ากลางดึกวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมารอ.ธรรมนัสพร้อมด้วยนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรเดินทางไปพบกับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.เพื่อหารือจับมือทางการเมืองเข้าร่วมรัฐบาลนายไผ่ลิกให้สัมภาษณ์ถึงกระแสการพูดคุยกับนายเฉลิมชัยว่าไม่ได้ไปร่วมวงและไม่ทราบว่ามีการพบกันระหว่างนายเฉลิมชัยกับรอ.ธรรมนัสด้านความเคลื่อนไหวที่มูลนิธิป่ารอยต่อในวันนี้พลเอกประวิตรได้เรียกประชุมแกนนำสดในกลุ่มที่อ้างว่ามี14คนท่ามกลางกระแสข่าวว่านายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคได้ดึงส.ส.เพชรบูรณ์ที่ไปมีชื่ออยู่กับกลุ่มธรรมนัส6คนกลับป่ารอยต่อได้แก่นางสาวพิมพรพรพฤทธิพันธ์นายจักรรัฐผู้ช่วยนายบุญชัยกิตติธาราทรัพย์นายวรโชติสุคนขจรนางวันเพ็ญพร้อมพัฒน์นายอักทองใจสดส.ส.เพชรบูรณ์เพื่อได้รับการพิจารณารายชื่ออีกหนึ่งเก้าอี้ทำให้ตัวเลขส.ส.ที่ดึงกันอยู่ระหว่าง2กลุ่มคือกลุ่มบ้านป่าหากรวมนายสันติ20คนคาดว่าจะออกมาแถลงจุดยืนต่อการร่วมรัฐบาลแพทองธารหนึ่งในวันนี้เช่นกันส่วนกลุ่มธรรมนัส25คนคือส.ส.พ.ป.ช.ร. 20คนรวมกับพรรคเล็ก5คนสำหรับจำนวนส.ส.ในกลุ่มรอ.ธรรมนัสหากตกผลึกแล้วจะได้โควต้ารัฐมนตรีของกลุ่ม3เก้าอี้คาดว่าจะชื่อนายอัคราพรหมเผ่าน้องชายของรอ.ธรรมนัสในกรณีหากคุณสมบัติอาจารย์ธรรมนัสมีข้อติดขัดนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ชะเชิงเซารวมถึงนางนฤมลพินโยสินวัฒน์หัวหน้าพรรคกล้าธรรมอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องไผ่ลิกเผยส่งรายชื่อรัฐมนตรีแล้วยันสันติมาร่วมกวนธรรมนัสยังกักได้3เก้าอี้พ.ป.ช.ร.รสั่งกวนบิ๊กป้อมเลื่อนแถลงจุดยืนคาดรวบรวมคนไม่ได้ส.ส.ภูมิใจไทยโผล่บิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสสุภักษ์สุพิศราฟอร์มแจ่มอัดคู่ผสมเหรียญเงินอลปอลิ่วรอบ2แบดเจแปนโอเพ่นกีฬาวันที่21สิงหาคม2567 13:37 น.การแข่งขันแบดมินตันรายการ HSBC BWF World Tour Super 750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2024ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่าง 20-25 สิงหาคมนี้เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบแรกหรือรอบ32คนสุดท้ายประเภทคู่ผสม M สุภักษ์จอมเกาะและเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมือ23ของโลกดวลกับคิมวอนโฮและจองนาอึนคู่มือ6ของโลกและคู่มือวางอันดับ4ของโลกรายการและดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกมผลล่าสุดจากเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าคู่ผสมไทยโชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการเอาชนะคิมวอนโฮและจองนาอึนไป2เกมรวด 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จด้านประเภทหญิงเดี่ยว
หมิวพรปวีช่อชูวงมือ17ของโลกลงสนามพบศึกหนักด้วยการพบกับอากาเนยามากูชิมือ5ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการชาวญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าพรปวีสู้อย่างเต็มที่แล้วก่อนจะพ่ายให้กับสาวญี่ปุ่นไป2เกมรวด14-21และ18-21ทำให้หมิวพรปวียุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกส่วนแครอทพรพิชชาชัยกีวงมือ37ของโลกพ่ายให้กับเอสเธอร์นูรุมิตรีวาโดโยมือ22ของโลกจากอินโดนีเซีย2เกมเช่นกัน14-21และ17-21ตกรอบไปเช่นกันประเภทชายคู่พีรัชชัยสุพันกับโอโมภัคพลธีรรัตน์สกุลมือ28ของโลกเล่นถึง3เกมก่อนสุดท้ายต้านไม่ไหวพ่ายเฉินโบหยางและหลิวยี่1-2เกม19-21 22-20 และ15-21ไม่ผ่านรอบแรกส่วนคู่เอ็มสุภักจอมเกาะและสกายกิตตินุพงษ์เกเตรนมือ18ของโลกพ่ายให้กับซอซึงแจและคังมินยอกคู่มือ4ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากเกาหลีใต้0-2เกม13-21และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรก สมาคมนักข่าวร้องประธานสภาสอบจริยธรรมบิ๊กป้อมปมตบหัวนักข่าวยันไร้เกมการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 10:43 น.สภาวิชาชีพสมาคมนักข่าวบุกสภาร้องวันนอสอบจริยธรรมบิ๊กป้อมปมหยุมหัวนักข่าวชี้พฤติกรรมคุกคามยันไม่ใช่เกมการเมืองเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่21สิงหาคม2567ที่รัฐสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเข้ายื่นหนังสือต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยมีนายคัมภีร์ดิษฐากรโฆษกประธานสภาเป็นผู้รับหนังสือแทนโดยนายสุปันรักเชื้อประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์กล่าวว่าจากกรณีที่พลเอกประวิตรได้แสดงพฤติกรรมใช้กำลังต่อผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามสัมภาษณ์กรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้รับการโหวตจากที่ประชุมสภาเป็นนายกรัฐมนตรีทางสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ติดตามตรวจสอบด้วยความห่วงใยจากภาพเหตุการณ์ดังกล่าวยืนยันว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมที่เกินกว่าปกติวิสัยของการพูดคุยหยอกล้อกันด้วยความคุ้นเคยระหว่างผู้สื่อข่าวกับแหล่งข่าวแต่เป็นการแสดงอาการโกรธเกรี้ยวและใช้กำลังคุกคามผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามสัมภาษณ์ดังนั้นจึงขอตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการพ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 13 เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและสอบหาข้อเท็จจริงตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาที่กำหนดต่อไปนายสุปันกล่าวเมื่อถามว่าเป็นการเดินเกมทางการเมืองหรือไม่นายสุปันกล่าวว่าไม่มีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราได้มีการหารือกันในทุกแง่มุมโดยไม่มีท่าทีทางการเมืองบางคนวิจารณ์ว่าการทำงานอาจจะช้าไปหรือไม่ก็ต้องยอมรับว่าการออกแถลงการณ์แต่ละครั้งต้องมีเหตุผลเพียงพอไม่เช่นนั้นก็เหมือนกระดาษเปล่าเพียงแผ่นเดียวบิ๊กป้อมของขึ้น
โดนจี้ถามปมโหวตนายกรัฐมนตรีมือลั่นเปรียใส่หัวนักข่าวสาวสองปากสมาคมนักข่าวจี้บิ๊กป้อมแสดงความรับผิดชอบปมตกหัวนักข่าวเข้าข่ายข่มขู่คุกคาม